าดูการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติไทยแลนด์ MTB ครับกันบ้างนะคะเข้าสู่สนามสองแล้วค่ะจัดกันที่จังหวัดจันทบุรีปรากฏว่ามีนักปั่น18ทีมจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัค่ะ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลตำบลทับไซอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาคอสคั c o u n t r นานาชาติรายการ Thailand MTB ครับ2023เข้าสู่สนาม2แล้วค่ะซึ่งทางสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสาพันจักรยานานานาชาติหรือว่า UCI ให้เป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันระดับ C1 นะคะ การแข่งขันจะจัดวันที่24-25พฤษภาคมนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธพร้อมด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลรวมถึงจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีนี้สนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายค่ะ จะจัดต่อเนื่องเลยวันที่26-28พฤษภาคมแข่งขันกันที่สนามกอล์ฟชาเทรียมกอล์ฟรีสอร์ทส,สอยดาวและที่อ่างเก็บน้ำของพระพุทธนั่นเองสำหรับศึกจักรยานเสือภูเขาคอสคันที่นานาชาติรายการ Thailand MTB c ี p สนาม2ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญนะคะมีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมสปีหน้าที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยผู้ชนะเลิศในรุ่นประชาชนชายหญิงจะได้รับ60คะแนน อันดับ2ได้รับคะแนนสะสม40แต้มที่3ได้รับ30คะแนนแล้วก็จากนั้นจะมีการลดหลั่นลงไปจนถึงอันดับที่15นะคะก็คือได้รับ1คะแนนนั่นเองค่ะมาดูภาพรวมค่ะเห็นบอกว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่18ทีมจาก8ประเทศเข้าร่วมแข่งขันซึ่งก็มีทีมชาติอินเดียสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงมีทีมฮาเลสไซคริงจากมาเลเซียรวมไปถึงทีม AGP AGPG ตรังกานูเป็นอีกหนึ่งทีมจากมาเลเซียนะคะมีทีมชาติอินโดนีเซียทีมโกฟอโกจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมชาติไทยนอกจากนั้นยังมีทีมสโมสรสมาชิกของไทยเข้าร่วมการในขันอีก9ทีมค่ะรวมนักปั่นที่จะเข้าชิงชัยที่จังหวัดจันทบุรีคราวนี้ประมาณ80คน โดยจะเปิดให้นักกีฬาทุกชาติได้มีการสำรวจสนามแข่งขันตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมในช่วงเช้านะคะจากนั้นเปิดซ้อมในช่วงบ่ายค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะ